นิสสักขิยะปาจิตตีโกสิยวรรคสิกขาบทที่5ว่าด้วยการทำสันถัดสำหรับนั่งเรื่องพระอุปเสนะวังคันตบุตรโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะคหบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกออกเร้นอยู่ตลอดไตรมาสใครๆอยากเข้าไปหาเรานอกจากภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไปให้รูปเดียวภิกษุเหล่านั้นรับพระพุทธานัสแล้วไม่มีใครเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคในพระวิหารนี้เลยนอกจากภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไปถวายรูปเดียวโดยแท้ถึงอย่างนั้นสงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถีก็ยังตั้งกติกากันไว้ว่าอาวุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์จะเสด็จหลีกออกเร้นอยู่ตลอดไตรมาสใครๆไม่พึงเข้าไปเฝ้าพระองค์นอกจากภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไปถวายรูปเดียวภิกษุรูปใดเข้าไปเฝ้าพระองค์ต้องให้แสดงอาบัติปาจิตตีครั้งนั้นท่านพระอุปเสนาวังคันตบุตรกับภิกษุบริษัทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วพุทธประเพณีอันการที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลายนี้นั่นเป็นพุทธประเพณีขณะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรว่าดูกระอุปเสนะพวกเธอพอทนได้พอให้อัตภาพเป็นไปได้หรือพวกเธอเดินทางมาโดยได้รับความลำบากน้อยหรือท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรกราบทูลว่าพอทนได้พอให้อัตภาพเป็นไปได้พระพุทธเจ้าข้าอันหนึ่งพวกข้าพระพุทธเจ้าเดินทางมาโดยได้รับความลำบากเล็กน้อยพระพุทธเจ้าข้าก็แลขณะนั้นภิกษุสัทธิวิหาริกของท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรนั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่างพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามภิกษุรูปนั้นว่าดูกระภิกษุผ้าบางสุกุลเป็นที่พอใจของเธอหรือภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าผ้าบางสุกุลมิได้เป็นที่พอใจของข้าพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าค่ะก็ทำไมเธอจึงได้ทรงผ้าบางสุกุลเล่าภิกษุพระอุปัชฌายะของข้าพระพุทธเจ้าทรงผ้าบางสุกุลข้าพระพุทธเจ้าจึงต้องทรงผ้าบางสุกุลอย่างนั้นบ้างพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรว่าดูกระอุปเสนะบริษัทของเธอนี้น่าเลื่อมใสนักเธอแนะนำบริษัทอย่างไรท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าผู้ใดขออุปสมบทต่อข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าบอกกับเขาอย่างนี้ว่าอาวุโสฉันเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดส่งผ้าบางสุกุลเป็นวัดถ้าท่านจักถืออยู่ป่าเป็นวัด
ถือบิณฑบาตเป็นวัดส่งผ้าบังสุกุลเป็นวัดบ้างฉันก็จักให้ท่านอุปสมบทตามประสงค์ถ้าเขารับคำของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจึงให้เขาอุปสมบทถ้าเขาไม่รับคำของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้เขาอุปสมบทภิกษุใดขอนิสัยต่อข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าบอกกับภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าอาวุโสเราเป็นผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดส่งผ้าบังสุกุลเป็นวัดถ้าท่านจักถืออยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดส่งผ้าบังสุกุลเป็นวัดบ้างได้เราก็จักให้นิสัยแก่ท่านตามความประสงค์ถ้าภิกษุนั้นรับคำของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจึงจะให้นิสัยถ้าภิกษุนั้นรับคำของข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้นิสัยข้าพระพุทธเจ้าแนะนำบริษัทอย่างนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วดีแล้วอุปเสนะเธอแนะนำบริษัทได้ดีจริงๆก็เธอรู้กติกาของสงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถีไหมอุปเสนะไม่ทราบกล่าวพระพุทธเจ้าค่ะดูกระอุปเสนะสงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถีตั้งกติกากันไว้ว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์จะเสด็จหลีกออกเร้นอยู่ตลอดไตรมาสใครๆอยากเข้าไปเฝ้าพระองค์นอกจากภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไปถวายรูปเดียวภิกษุใดเข้าไปเฝ้าพระองค์ต้องให้แสดงอาบัติปาจิตตีพระสงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถีจักทราบทั่วกันตามกติกาของตนพวกข้าพระพุทธเจ้าจักไม่แต่งตั้งสิกขาบทที่พระองค์มิได้ทรงบัญญัติและจักไม่เพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้จักสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วดีแล้วอุปเสนะไม่ควรแต่งตั้งสิกขาบทที่เรายังมิได้บัญญัติหรือไม่ควรเพิกถอนสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้ควรสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่เราได้บัญญัติไว้เราอนุญาตให้พวกภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัดเข้าหาเราได้ตามสะดวกเวลานั้นภิกษุหลายรูปกำลังรออยู่ที่นอกซุ้มประตูพระวิหารด้วยตั้งใจว่าพวกเราจักให้ท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรแสดงอาบัติปาจิตตีครั้นท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรกับภิกษุบริษัทลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณหลีกไปแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงได้ถามท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรดังนี้ว่าอาวุโสอุปเสนะท่านทราบกติกาของสงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถีไหมท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรตอบว่าอาวุโสทั้งหลายแม้พระผู้มีพระภาคก็รับสั่งถามกระผมอย่างนี้ว่าดูกระอุปเสนะเธอทราบกติกาของสงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถีไหมกระผมกราบทูลว่าไม่ทราบกล่าวพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์รับสั่งต่อไปว่าดูกระอุปเสนะสงฆ์ในพระนครสาวัตถีได้ตั้งกติกากันไว้ว่าอาวุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาค
มีพระประสงค์จะเสด็จหลีกออกเร้นอยู่ตลอดไตรมาสใครๆอยากเข้าไปเฝ้าพระองค์นอกจากภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไปถวายรูปเดียวภิกษุใดเข้าเฝ้าพระองค์ต้องให้แสดงอาบัติปาจิตตีกระผมกราบทูลว่าพระสงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถีจักทราบทั่วกันตามกติกาของตนพวกข้าพระพุทธเจ้าจักไม่แต่งตั้งสิกขาบทที่พระองค์มิได้ทรงบัญญัติและจักไม่เพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้จักสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้ดังนี้พระผู้มีพระภาคเลยทรงอนุญาตให้บรรดาภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดส่งผ้าบังสุกุลเป็นวัดเข้าเฝ้าได้ตามสะดวกดังนี้ภิกษุเหล่านั้นเห็นจริงด้วยในทันใดนั้นว่าท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรพูดถูกต้องจริงแท้พระสงฆ์ไม่ควรแต่งตั้งสิกขาบทที่ยังมิได้ทรงบัญญัติหรือไม่ควรเพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ควรสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้ภิกษุทั้งหลายได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดส่งผ้าบังสุกุลเป็นวัดเข้าเฝ้าได้ตามสะดวกภิกษุเหล่านั้นปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคต่างละทิ้งสันถัดพากันสมาทานอารัญญิกทุดงบิณฑปาติกทุดงปังสุกูลิกทุดงหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุเป็นอันมากเสด็จเที่ยวประพาสตามเสนาสนะได้ทอดพระเนตรเห็นสันถัดซึ่งทอดทิ้งไว้ในที่นั้นนั้นครั้นแล้วรับสั่งถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสันถัดเหล่านี้ของใครถูกทอดทิ้งไว้ในที่นั้นที่นั้นภิกษุเหล่านั้นจึงได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงกระทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นข้อมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุผู้ให้ทำสันถัดสำหรับนั่งพึงเอาสันถัดเก่าหนึ่งคืบสุคตโดยรอบมาปนเพื่อทำให้เสียสี
ถ้าภิกษุไม่เอาสันถัดเก่า1คืบสุคตโดยรอบมาปนใช้ให้ทำสันถัดรองนั่งใหม่เป็นนิสสักขิยปาจิตตีเรื่องพระอุปเสนะวังคันตบุตรจบจบนิสสักขิยปาจิตตีโกสิยวรรคสิกขาบทที่5